บุกเข้ามาในถิ่นของข้าโดยไม่ได้อนุญาตครับพี่ไอ้อย่างไอ้แฉะเอาไปขังไว้ก่อนพรุ่งนี้ใครจะตัดสินเองไปไปยังแค้นยังจะแค้นไปเสียใจเรื่องอะไรเนี่ยจะอย่านัดเข้าตาไปไปไปขังไว้ก่อนพ่อทีนิดคือสุประวัติลงมือกำกับอย่างเสือไว้ลายหนีบหนับมาด้วยก็ฉันไม่ได้มัดเอาไว้นี่ใช่ตั้งแต่โดนตบด้วยปืนนี่เลอะเทอะไปใหญ่แล้วผู้กองนี่จะขออะไรอีกฮะขี้หลงขี้ลืมมากขอแค่นี้ใช่ไหมมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะผู้กองฉันขออะไรอีกอย่างวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแต่งงานของฉันฝากแกช่วยไปบอกคู่มั่นฉันด้วยว่าฉันไม่มีวาสนาที่จะได้แต่งงานเขาชื่อลำเพยบอกเขาด้วยว่าฉันไม่มีวาสนาจริงๆนี่คือมันผู้กองชื่อลำเพยเหรอใช่ชาตินี้ไม่ได้แต่งบอกเธอด้วยว่าขอเป็นชาติหน้าอะไรล่ะผู้กองเดี๋ยวนายจะไปไม่ถูกนี่คือรูปคนรักของฉันบอกเธอไว ผู้กองจะยืนงงอะไรอีกล่ะฉันบอกให้ไปไงไปสิไปไปพ่อทีนิดคือสุประวัติลงมือกำกับอย่างเสือไว้ลายหนีบหนับมาด้วยกุ้งนางโอ้โหทุกอย่างบานตะไทยปล่อยมุขหาจนท้องจุกจะนั่งจะลุกดูกันสบายอย่าลืมก่อนบ่ายใครเครียดจะรักจะเกลียดก็ของคนไทยเปิดทีวีดูกันอ้าซ่าพี่ป้าน้าอาหัวช้างอยู่ใหญ่หัวร้องกันให้สุดๆเอาช้างมาจุดโอ้ยก็ไม่ไปไอ้สวรรค์กำลังดูเกมเศรษฐีอยู่อีกแล้วเขาก็บ่นว่าน้ำแดงทำไมเขาหายไวนักพี่หืมผู้กองมันหนีไปได้เฮ้ยเอ็งพูดไปเล่นไปไอ้สวรรค์เดี๋ยวฉันบอกพี่ตรงๆนะฉันไม่เคยไว้ใจไอ้ดำแม้สักนิดเดียวหืมมันยังไงพี่ลองคิดดูสิผู้กองมันโดนจับมัดทั้งมือทั้งตีนแล้วมันยังแย่งมีดไอ้ดำมาแทงได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ฉันคิดว่าไอ้ดำมันต้องปล่อยตัวผู้กองไปและมันก็แทงตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยตายใจไอ้เก่ง
คนอย่างพี่ดำไม่เคยหักหลังใครพี่ดำซื่อสัตย์กับพี่ฝ้ายเสมอมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกพี่ดำอาจจะใจอ่อนปล่อยตำรวจไปก็ได้ความคิดเองคิดกันเช่นนี้เหรอเอาละข้าจะบุกในวันพวกนี้ไอ้สวนถ้าเกิดไอ้ดำมันขัดขวางแล้วก็เก็บมันเรียกดำมาแล้วพี่ก็จะรู้เองว่าอะไรคืออะไรพรุ่งนี้ที่จวนเจ้าเมืองจะเป็นการแต่งงานของกำจรกับลูกสาวเจ้าเมืองข้าจะยกพวกไปลุยมันราบข้าเป็นหน้ากองเฮ้ยไม่ได้นะพี่ทำไมพี่ฝ้ายทำอย่างนั้นไม่ได้นะทำไมพี่ถือว่าพี่อย่าเสี่ยงเลยดีกว่าพรุ่งนี้ตำรวจทั้งสุพรรณต้องมารวมกันอยู่ที่บ้านนั้นน่ะแล้วกำลังเราก็ไม่พอพี่จะเอาชีวิตไปแลกทำไมอ่ะฉันว่าพี่อย่าเสี่ยงดีกว่านะเดี๋ยวข้าไปพักก่อนแล้วกันนะแล้วก็ค่อยจัดการกันในวันพรุ่งนี้เฮ้ยอะไรอ่ะบอกมึงได้ใช่ไหมฮะว่าใครก็แตะพี่ฝ้ายไม่ได้ก็มาวานไปตบเมียมันแล้วสิมึงต้องมาแก้แค้นโอ้ยพี่ฝ้ายมึงใช่ไหมที่เป็นสายให้กับตำรวจเฮ้ยพี่ฝ้ายเขาสั่งให้กูฆ่ามึงไอ้สวนยังเอาอะไรมาพูดวะแล้วก็พี่ฝ้ายเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นด้วย กูนี่แหละเว้ยเป็นคนบอกพี่ฝ้ายไอ้สวนเอ็งลืมคำสาบานแล้วเหรอวะมึงลืมคำสาบานไอ้ดำกูฆ่ามึงแน่ไอ้เป๊กไอ้ชะไรพี่คุมตัวไอ้ดำได้เลยอันดูดิไอ้ตามมาตามแล้วถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามอะไรรู้จักรู้จักนี่กี่นิ้ว5นิ้วมาเฮ้ยสนุกไหมสนุกพี่เฮ้ยขอเราจ้างให้คนแน่ได้เลยอับดุลเน่เอ้ยอับเดินเอ้ยทำอะไรตอบได้ได้อับเดินเอ้ยมามาลักซบไม่ไม่อยากผ้าคลุมเล่นมุกอับดุลกูสั่งให้มึง2คนเนี่ยล็อกไอ้ดำหนูตักแป้งกล้วยเหลือเสียงตามไล่ตามดีตลอดเวลาหัวรักอายุรักมันเป็นไอ้ยังแม่และหลังลาโอ้ยไปก่อนแล้วไว้ข้าตัวมันเฮ้ยเอาไปฆ่ามันเฮ้ย